เรียน20 บาทวาระที่9ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันแล้วกับเหรียญนิกเกิลนะครับ20บาทที่ระลึกนะครับวันนี้เป็นเหรียญปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยนะครับเป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก15 กรัมมีการครบรอบวาระนะครับในปีพุทธศักราช2538มีการประกาศออกใช้งานเหรียญวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2538เหรียญนี้มีจำนวนการผลิตเพียง 850,000 เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคาอื่นๆในวาระเดียวกันนั้นนะครับก็จะมีแบบในรูปแบบเหรียญที่ระลึก2บาทนะครับแบบธรรมดาและแบบ20บาทแบบในแบบขัดเงานะครับเอาล่ะเรามาดูลักษณะลวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพิณพระพักตร์ไปนะครับไปทางเบื้องซ้ายนะครับทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญ นะครับด้านซ้ายมือจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามือจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่คือลวดลายด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวจะให้ชมกันชัดๆเป็นเหรียญ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะซึ่งมีความงดงามมีความเงางามนะครับในระดับหนึ่งจะเปิดแฟลชให้ครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวผมจะพลิกกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกันนะครับด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรูปโลกอยู่เบื้องหลังด้านขวานะครับของรูปโลกนะครับก็จะมีข้อความนะครับบอกชนิดราคาเป็น20บาทนะครับหรือ20บาทด้านซ้ายก็จะมีข้อความบอกชนิดราคาเช่นกันคือ20บาทไทยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านล่างจะมีข้อความว่าประเทศไทยนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งหรือใช้ชมความเงางามของเหรียญขอบเหรียญเป็นเฟืองจักรนะครับตลอดแนวเลยเดี๋ยวจะให้ชมครับเมื่อเปิดแฟลชให้ชมความงดงามของเหรียญอันนี้คือด้านหลังของเหรียญ20บาทนิกเกิลวาระที่9นั่นเอง